และยิ่งด้วยเรามีเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเมติกของญี่ปุ่นก็ทำให้การทำงานของเจโทรกับ EUC ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้ามาโดยตลอดวันนี้โครงการ EEC ได้เข้าเข้าสู่ห่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งนะครับเห็นได้จากการที่โครงการหลักในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าอย่างมากまあ、経済、EC のそれぞれのプロジェクトがですね、非常に大切なタイミングに迎えております。特にインフラ整備開発のプロジェクトがですね、非常に進捗をよく進歩しております。ซึ่งผมเชื่อว่าความก้าวหน้าของโครงการพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศได้อย่างมากインフラ開発整備のプロジェクトの進捗によって今後タイ人の投資家だけでなく外国人の投資家から見てもですね非常に信頼感をですね作ることができます。そのความมั่นใจที่ต่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้รับการสะท้อนจากข้อมูลที่เจโตได้รวบรวมมาให้เราのメンバー、信頼感というものはですね、先ほどジェットが収集していただいている数字データとしても反映されております。วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก้าวต่อไปที่สำคัญนะครับไม่ใช่แต่เรื่องของการลงทุนเท่านั้นแต่จะเป็นกรอบความร่วมมือที่กว้างขวางนอกเหนือจากการลงทุนได้แก่ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่จะมาครอบครองกันใน EEC มันคงที่ว่า EEC EEC ในโน้ต投資活動というのは投資のメリットだけではなくてやはり幅広く取り組む必要性があると考えております。つまり EEC でも投資することによって今後人材育成環境開発それから街づくりというプロジェクトなどのですね可能性をですね開くことになります。จากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยผมถือว่า EEC มีงานสำคัญคือการขับเคลื่อนประสานงานโดยเฉพาะกับทางญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการทางด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมในปีหน้าให้ได้